ี๋ยววันนี้จะพาไปกินบุฟเฟ่ปิ้งย่างเกาหลีหัวละ379ไม่จำกัดเวลารวมทุกอย่างแล้วแถมยังมีไอติมเกาหลีให้กินฟรีด้วยนะได้ต้องรีบกดเซฟแล้วก็แท็กชวนเพื่อนแล้วไหมเราเชื่อว่าใครที่อยู่ประเทศลาดกระบังเนี่ยต้องเคยกินแน่นอนร้านนี้ชื่อว่ากังนัม BBQ อยู่ที่ลาดกระบังและที่เลิฟมากๆเลยก็คือเขามีหมูแบบไดเอททั้ง3ชั้นแล้วก็สันคอเลยค่ะแต่ถ้าใครชอบกินแบบหมักซอสที่นี่เขาก็มีนะคะทั้งแบบหมักซีอิ๊วโคชูจังแล้วก็เต้าเจี้ยวสำหรับร้านนี้นะคะเราต้องเดินมาหยิบของเองเขาจะมีจานเตรียมเอาไว้ให้เราหยิบใส่หมูต้องขอบคุณร้านนี้จริงๆที่เขาไม่จำกัดเวลาเพราะว่าแค่เราเดินหยิบของที่อยากกินก็15นาทีแล้วอะมีของให้เลือกกินเยอะมากฉันใช้เวลากับตรงเนี้ยค่อนข้างนานเลยในส่วนของของกินเล่นจุบๆกับจุกจิก็มีทั้งจูมอกแบบคิมบับไก่ทอดซอสเกาหลีต็อกโบกีซุปสาหร่ายซุปกิมจิแล้วก็มีอีกเพียบใครอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างต้องตามมาดูเองและเวลากินปิ้งย่างเกาหลีนะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเครื่องเคียงกิมจิเปรี้ยวกิมจิสดผักหมักผักดองจริงป่ะร้านเนี้ยเหมือนมีแดจังกึมอยู่ในครัวคือมีครบคันเกาหลีสุดๆและในส่วนของน้ำจุ่มน้ำจิ้มมีให้เลือกหลากหลายเครื่องดื่มมาหยิบเองได้เลยทั้งน้ำอัดลมและชาหลังจากที่ไปหยิบวัตถุดิบกันมานานนะคะก็มาเริ่มกินกันได้เลย Number 1ของกังนัมต้องยกให้พิซซ่าชีสและท็อปปุกิกับคิมมารีเนี่ยเป็นอะไรที่คู่ควรเหมาะสมกันที่สุดและขอเตือนไว้ก่อนนะคะว่าอย่ากินของทะเลนกันจนเพลินนะเก็บท้องไว้กินปิ้งย่างด้วยกินปิ้งย่างเกาหลีทุกครั้งอย่างแรกที่ต้องย่างเลยก็คือหมู3ชั้นมันต้องย่างให้ด้านนอกกรอบเกรียมแล้วด้านในฉ่ำเท่านั้นกินกับน้ำจิ้มของทางร้านว่าอร่อยแล้วแต่กินแบบนี้อร่อยกว่าค่ะเอามาหากินกับพิซซ่าชีสแกแล้วหมูที่เขาเอาไปไดเอทอ่ะมันนุ่มไม่ไหวแล้วรสชาติของหมูอ่ะมันจะมีความเข้มข้นแล้วก็กลิ่นหอมๆแบบหมักแบบเอยแบบใดไม่ต้องพูดถึงจ้าเขาเนื้อสุดๆแล้วขอถามหน่อยเวลาทุกคนไปกินปิ้งย่างเนี่ยเป็นทีมไหนกันทีมปิ้งแล้วปิ้งอีกจนยืนปิ้งแบบชาหรือทีมกินอย่างเดียวไม่สนลูกใครหน้าไหนทั้งนั้นแบบพี่แบงค์คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะแต่จะว่าไปพี่อังก็เป็นทีมรอกินเหมือนกันนะคือทุกคนตามมากินร้านนี้ได้เลยเชื่อเถอะว่ามันอร่อยจริงเพราะว่าคนมากินเยอะมากอันนี้เราไปประมาณบ่ายๆของวันธรรมดาคนเพียบเลยแต่ที่รักร้านนี้เพราะว่าพี่พนักงานเขาเปลี่ยนตะแกรงไม่ต้องเรียกเลยแกห่วงใยสุขภาพผู้บริโภคสุดๆกินปิ้งย่างเสร็จนะคะก็เช็คอินสักหน่อยก็จะได้กินไอติมเกาหลีฟรีร้านเนี้ยคู่ควรกับการตามมาจริงๆกดไลค์กดเซฟกดแชร์แท็กชวนเพื่อนพิกัดร้านจะอยู่ในโครงการเดอะโอโซนลาดกระบังตรงข้ามกับสถานีตำรวจเลยจ้า